สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็ผมว่าจะคุยกับเกม Overwatch กันนะครับผมจะมาสอนวิธีการเก็บกล่องแบบง่ายๆสำหรับเกม Overwatch มาคือสิ่งที่มันเก็บกล่องกันง่ายๆนะครับผมมันจะรีเซ็ตทุกวันทุกน่าจะทุกวันจันทร์ไม่ก็อังคารนะครับผมกับโหมด Arcade Game อันนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ข้อดีคือมันเล่นเพื่อความสนุกได้แล้วก็มีอะไรมากมายนะครับผมที่โหมด Quick Play ไม่มี นะซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำให้เล่นเก็บกล่องนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากได้เร็วให้เอานี่ Lock on Elimination อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สนุกแนะนำให้เอา Total Mayhem สมมตินี้มาต่างกันยังไงเราจะลองจาก Lock on ก่อนนะสักครู่นะครับผมต้องใช้จอยจอนทำงานไปด้วยจะนานหน่อยเร็วจังเลย Entering the Necropolis. อันนี้ล็อกออนใช่ไหมเรามีสนายแล้วทีมต้องการทางมาทีมต้องการแทงลุยลุยทุกคนไฟท์ทางออกมันมี2ทางทางออกมันมีอยู่2ทางทางออกมีอยู่2ทางอุ้ยเกือบจุ๊บมาเคลียร์เก็บไปผมยืนแฮงเองจังหวะนี้เข้าไปนี่ชนะผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงล่ะเก่งปะล่ะนี่มันแทงให้ทีมครับผมรับดาเมจคนเดียวเต็มๆแย่มีสไนม์โชว์เมฟอะผมลองเล่นฮันโซดีกว่าผมไม่เชื่อไม่ผมไม่ได้ฮันโซลองเจนจิดูมั้งไหมไม่เซนยาตะดีกว่าแล้วเซนยาตะนะผมบอกว่าเป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งครับคุณเล่นแบบซับหาคุณยังซัพพอร์ตแล้วคุณอยากเล่นค่านะอุ้ยตายเขาเรียกขี้ขวาชาร์จขี้ขวาชาร์จไม่ได้โปไม่ได้โกงแค่ชาร์จมั่วจงเงียบสงันในจิตใจเรียบร้อยมันจะออฟอินฮาร์โมนีรับไปความสามัคคีลูกแก้วแห่งสามัคคีโอ้จี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 อีซี่อีซี่มากเหนือสี่ก็ได้มาหลับนี้ทีมชนะอยู่แล้วเห็นไหมมันจะเร็วครับแป๊บเดียวนะครับผมนี่ขนาดผมเพิ่งแชทเกมผมมินดูเวลาจากทางในนาฬิกาพบว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่จะ4นาทีเองอะอุ้ยถ้าไม่นับไอตอนที่ผมนั่งบ่นกับตอนแรกๆนะเพิ่งผ่านแค่แป๊บเดียวเองจะทองอยู่ไหนขอบคุณบินทลาล่มเลยวุ้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 ยจู้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 เหลือจังแรดตัวหนึ่งวุ้ยไม่ฟ้าละฮะเมื่อกี้ผมรู้สึกชนอะไรแบบผ่านไปแล้ว4นาที30วิสำหรับการเล่นโหมดนี้ดูเพจเกมอีกประมาณ5นาทีครบเลยไม่แย่นี่ไม่มีทางหนีตายมันจะตายสารเดียวอ
นี่เป็นไงอ่ะโอ้โหถ้าเราเจอทีมเดียวจะแค่เนี้ยจะเอียกพี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เยอะเท่าควิกเพลย์หรือเปล่านะแต่อันนี้บวก1,500คืออย่างว่าผมชนะตาแรกนะครับผมนั่นจะผมเชื่อว่าควิกเพลย์น่าจะได้เยอะกว่าสำหรับคนที่อยากเก็บเลเวลแต่เขาบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเลเวลของเกมเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับความเก่งของคุณซึ่งมีคนมาบ่นหลังไมค์ผมว่าเจอคนเวล300ฝีมืออ่อนด้อยมากมันไม่เก่งมันไม่ขึ้นอยู่กับนั่นเขาจะแบบหัดเล่นตัวใหม่หรือเปล่าหรืออะไรอาจจะหัดเล่นตัวใหม่นะหรืออาจจะเป็นพวกนู้นพวกนี้นะครับผมซึ่งมันไม่เกี่ยวความเก่งเลยนะอันนี้ผมเล่นอันนี้ก่อนดีกว่า Lock on Illumination ไว้อาทิตย์หน้าวันพุธหน้านะครับผมจะเล่น Total Mayhem มาโอเคอดใจรอสักครู่นะครับผมมาโชว์ตากาศ Total Mayhem ที่ผมไปศึกษาค้นคว้ามามากกว่า 2-3 ชั่วโมงให้ดูมันแค่ไหนอันนี้ขอ Illumination ก่อนอ่านว่าไง animation อ่านผิดขออภัยนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดจะอ่านคำยาวๆที่มีมากกว่า3พยางค์ขึ้นได้ไนั่นจังเลยโอเค Welcome to Castillo โอริซ่าดีกว่ามั้ยผมคิดว่าโอริซ่าเป็นตัวที่น่าจะเหมาะปานกลางนะโอริซ่าเหมาะปานกลางหมายถึงคือผมลองเล่นเธอดูนะครับผมเนื่องจากว่าข้อเสียของเธอผมรู้มันคืออะไรและข้อดีของเธอคือถ้าลูกแก้วตรงกลมนั่นแหละข้อเสียมันคือไอ้ปืนมันน่ะมันค่อนข้างอย่างนี้ปืนมันน่ะกระสุนมันจะพุ่งช้าแต่ต้องใช้กับที่ขวานะครับผมเมื่อกี้ขวาเรารวบได้ปุ๊บศัตรูมันจะติดหน่วงสักพักหนึ่งติดหน่วงเนี่ยเราก็ยิงอัดไปตรงกลางเลยนี่อย่างนี้เกือบหล่อเกือบหล่ออีกนิด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 จะผมจะหล่อมากเขารู้ใช่ไหมว่าผมความสัตว์เกาหลีเขาไม่ออกเย่เห็นนั้นน่ะตอนที่ TF2 น่าจะมีหมดอย่างนี้มั้งที่ส่งที่ปิดไมค์พบปิดเลยเฮ้ยใส่เกาะดิท็อปจอนใส่เกาะก่อนใส่เกาะไม่ต้องหนีไว้หนีไว้เพราะยังไงมันจะรวบตรงกลางอยู่ดีคอยดูป้อมไว้แต่จะอย่ายิงใกล้ป้อมมากเดี๋ยวมันยิงมิสไซล์มาอย่างนั้นเกือบละใส่เกาะอีกทีนึงอย่าสร้างป้อมใหม่โอ้เล่นท็อปพี่จอนอะไรเนี่ยโอ้นูบมากนูบอย่าสร้างป้อมใหม่สร้างป้อมใหม่ทำไมวันนี้ตอนนี้จะแพ้ฮันโซแม่งเลยผมว่าฮันโซเป็นตัวที่เล่นยากมากแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดคุณเล่นเก่งแม่งจะโกงมากอันนี้ผมลองไปแล้วผมฮันโซเป็นตัวที่ดาเมจแรงสุดถ้าเกิดไม่นับปืนลูกซองของโลนฮอคแบบแพทก่อนนะแต่แพทนี้มันโดนเนิร์ฟดาเมจเละแล้วMarked.
เมาส์ผมมันคือผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่ให้สภาพนะเมาส์มันเลยหน่วงๆไปสักพักหนึ่งเลยยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินนี่คือเขาอ้างสำหรับคนที่เล่นแพทเล่นแพทแล้วผ่านเดี๋ยวมีซิมเมตาด้วยเหรอเฮ้ยโอ้เฮียโอ้ยอมยอมยอมพันโซนี่ลูกโม่ไม่ใช่ลูกโม่พิฆาตนี่เก็บเรียบเก็บเรียบเก็บเรียบฝีมือแฟตแบงค์เป็นจังหวะแฟตแบงค์เป็นจังหวะสุดยอดเก็บไปแล้วหนึ่งลายนี่เพื่อขึ้นเนินสูงไม่หวานกิ้งหลบครับกิ้งหลบจังหวะนี้หลบซ้ายหลบขวาทุกอย่างไม่มีใครยิงโดนซิมไม่ตามมาลาโลกจังหวะได้เลยถึงกับออกเกมไปเลยอ่ะนี่คือเล่นแค่เล่นฮันโซต่อเดี๋ยวนี้ออกเกมหมดเลยอ่ะเนี่ยทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี้นี่สาเหตุว่าเราคนเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮันโซอ๋อว่ะมีแค่สไนน์นี่คือเลิกเอาชนะได้แต่ว่าสไนน์เก่งมากนายจ้าสวัสดีเรียบร้อยเก็บละอุ้ยฮันโซโอ้โหมันเอาฮันโซมาคืนว่ะเฮ้ยวันนี้เขาเรียกว่าแล้วแพ้นี่เขาเรียกว่าแพ้ครับผมจะอยู่ทำไมอ่ะดูแพ้แต่เกมเขาเหรอหรือคนเดียวได้สู้ไงอ่ะสุดท้ายเหลือสองคนอ่ะโอ้ทีมเราแม่งปอดอ่ะเขาเรียกว่าเอาจริงๆนะผมเคยตั้งข้อสงสัยกับเกมโมบ้าเหมือนกันนะครับผมคือสมมติเล่นไปตอนต้นเกมยังดีๆอยู่ถัดมาอีกสักพักนึงเริ่มกลางเกมอ่ะเริ่มรู้ฝีมืออ่ะเริ่มแจกบอยอ่ะทำไงดีวะถัดมาปลายเกมไม่ได้รวมกลุ่มกันละโอเคเราโดนกดเละเลยทำไงครับผมกดยอมแพ้แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยมีโอกาสพลิกเกมนะคืออันนี้ผมเข้าใจตรรกะนี้ครับผมว่าโอกาสพลิกเกมคือยังไงหรืออะไรพวกนี้แต่นั้นมีข้อสงสัยอยู่จุดนึงคือตรงที่โอกาสพลิกเกมมันสมมติเราแบบฝั่งมันฆ่า30ฝั่งเราฆ่าแค่10อย่างเงี้ยว่าโอกาสพลิกเกมมันลำบากนะมันอยู่ไปเป็นแจกแต้มให้เขาเนี่ยหรอป่ะแล้วก็ขอประกาศนิดนึงนะครับผม Overwatch เตรียมตัวเปิดให้เล่นฟรีอีกแล้ววันที่22ถึง25กันยายนนี้ซึ่งอีกประมาณไม่กี่วันนี้นะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันด้วยล่ะ22ถึง25เดี๋ยวก่อนนะผมเช็คก่อนวันเสาร์อาทิตย์วันไหนวะไว้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมเล่นกันเหมือนเดิมกับคราวที่แล้วแต่คราวนี้ผมเชื่อหวังว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับผมว่ามันโหลดเกมยังไงนะรู้กันใช่ไหมตอบหน่อยครับรู้กันใช่ไหมว่าโหลดเกมยังไงเปิดมาด้วยกันทะลุกันเฮ้ยฮันโซฮันโซอะไรฮันโซตั้งโลกการทันนะเทสเซอร์ระวังเทสช่วยหน่อยเทสกำม
หนีหนีก่อนหลบหลบทันทุกทันโซ่ไม่กันดูกันบักไอ้นี่พี่หมูดีกว่ารู้จักโดนเขาปรับใหม่มันค่อนข้างจะฆ่าคนได้น้อยนะสำหรับพวกที่เลือดประมาณแบบ250นี่ฆ่ายากเลยก็มีเหมยมีลิปเปอร์มีดูมฟิตมีแบชแบชที่ผมว่าน่าจะพอฆ่าได้เพราะตัวมันใหญ่สเปซมันใหญ่ทำให้เวลายิงสายมันน่าจะเต็มๆอ่ะเพราะกับตอนที่เป็นหมวดป้อมปืนเมื่อ6แล้วมันจะตรวจจับใครอยากป้อมปืนได้ด้วยบางทีผมอยากจะให้ไอ้โหมดอาร์เคดเกมสามารถปรับได้ว่าแบชควรจะมีคูลดาวน์หรือว่าไงวะควรจะมีค่าการแบบตั้งป้อมจุ๊บเอ้ยว้าโดนลมท่านโซอะไรเนี่ยมันโซโอ้โห360โอสโคปเมาเมาคันโซคนนี้เร็วมากเมื่อไหร่มันจะยิงผมเป็นครั้งนานอ่ะเมามันเร็วเกินไปป่ะผมว่าคุณลืมปรับเมาอ่ะคันโซลืมปรับเตาอ่ะจะสู้ยังไงคันโซอีกอ่ะเมื่อกี้มึงลืมปรับเมาเล่นทำไมเนี่ยฮันโซเล่นทำไมลืมปรับมาเล่นทำไมไม่The true enemy of humanity is disorder. One. Fight. Match point. ผมรู้สึกมันกระตุก Sentry deployed. เรียบร้อยจับคนชั้นหนึ่งนายเฮ้ยดีว่ามาดีว่ามาจอ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 ซับดีว่าผมว่าเป็นตัวที่แพ้ทางซิมิตาอย่างสุดขีดเนี่ยมาช็อต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 เฮ้ยเงียบมีคนเงียบมีคนเงียบสงสัยไม่ช็อตเลยไม่ลดเป็นไงเขาเรียกการสู้แบบเพอร์เฟกต์นี่ชนะทีนี้อวดใหญ่เลยนะ 76หน่อยกันมันได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเฮ้ยเมามันไม่เร็วเลยอ่ะนี่เชื่อผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะจิตทองนี่ผมยิงโดนมั่งทำนั้นยังทนไว้เซนมาช่วยแล้วผมเปลี่ยนเมาส์เป็นเมาส์แบบเดิมตอนนี้ทันไหมเนี่ยเยี่ยม76ตายเยี่ยมทุกคนตายทำแบบไอ้เฮ้ยมิสไซล์กลางอากาศโอเคผมว่าแผ่นรองเมาส์ออกอะมันดูลื่นนะแต่มันดูกระตุกเนี่ยอย่างเช่นผมลากสไลด์ยาวๆเห็นป่ะมันจะค้างอยู่หน้าซอมบาแบบหนึ่งมีช่วงหนึ่งตอนนั้นอะโอเคมาเปลี่ยนใหม่มันอาจจะเก็บได้น้อยเราลองนี่4เดธแมทดูเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอไปเอาเมาส์ตัวเก่าก่อนเมาส์ตัวนี้แม่งเล่นยากมากเมาส์ตัวเก่าผมถ้าใครจะซื้อเมาส์เขาไม่ได้จ่ายผมในการโปรโมทสินค้าเขานะแต่ผมแนะนำยี่ห้อ Logitech เขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะผมว่าเป็นเมาส์ที่อดถึกทนสุดอะผมใช้มาปีนึงเนี่ยยังไม่พังเลยโอเคนี่ผมมาใช้เมาส์อะไรเนี่ยไม่รู้อะไปขุดเจอใช้แต่เห็นมันรูปทรงสวยดีก็เลยเอามาใช้ดูนี่ลื่นปืดบอกเลยถนัดมืออันนี้ตอนนี้ไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนบอกเลย
แต่ข้อเสียของนี้คือเหมือนกิ้งลูกกิ้งตรงกลางยากนิดหน่อยซึ่งไม่ใช่ปัญหาTraveling to Volskaya Industries. โอเคอันนี้นะผมขอเกินก่อนไม่หมดกับใครเดสแมนก็จะเป็นแบ่งทีมมาเป็น2ฝั่งเป็น4ต่อ4แล้วมากระทืบกันมันอยู่ว่าทีมเราไม่มีใครซับผมคงต้องเป็นตัวซับโอ้ยใจเย็นใจเย็นผู้บ่าวไทยบ้านแค่เนี่ยไม่เห็นยากเลยยิงหัวมันบ่อยๆไปยังชิวเจนอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเจอแล้วนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอ้ยวันพันเอ้ยไปฝีมือแบบนี้บอกเลยเอ้าอีเมยอีเมยลุยเลยหมูลุยเดินเดินหน้าเต็มกำลังโอ้เทิร์นอีทอัพเล็งเสียงหน่อยไปซอกโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหบายบายจะซัพพอร์ตไม่มันชุบเฮ้ยมันพอนจะเดินวนกันไปทำไมเนี่ยมันพอนชอบแบทสเปรย์มันพอนมันพอนเฮ้ยดีไซน์มาว่ะผมไม่เป็นไรกับอีเหมยนะแต่มันแต่ผมรู้สึกว่าไปตามมันอร่อยน่าจะอุ่นใจกว่าวิ่งวันพันวันพันไอ้นิดเดียวเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวันพันใส่ซิเบต้าออดิโอเมดิกเดี๋ยวมันก็ตกว่าผมไปเล่นตัวอื่นว่าเช่นลิงใช่เล่นลิงซับไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีเน้นดาเมจดาเมจโอลี่มันซ่อนอยู่แถวนั้นลิวสัมผัสได้มันต้องซ่อนอยู่แถวนี้ลิงสัมผัสได้ลิงสัมผัสได้ว่าลิงต้องหนีลิงต้องหนีแล้วลิงตายแล้วเอ้ยสไนก็ไม่ได้ของไซมอนดีกว่ามาหนียากว่ะเดี๋ยวนะมันยังไม่ปรับ
มันยังไม่ปรับไปท่าพวกนี้นั่นเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเห็นละไอ้ก็จูนไมซ์ไซเฮ้ยเดี๋ยวมีจังแรดด้วยเหรอใส่พึ่งมาสนายต้องซุ่มเงียบแม้ใครเขารู้เงียบไว้เงียบไว้จุ๊บๆเบ๊นี่หนึ่งลายเฮ้ยนี่สองลายเมื่อกี้ยิงไปเกือบแม็กหนึ่งได้อะเฮ้ยสามลายเขาเหมือนเขาพยายามจะชุบเนี่ยเฮ้ยหัวมอนทันคอร้อนมาหาผมชั่วเลยผมหนีว้าเดี๋ยวเย็นอย่าเพิ่งรีบเกิดกันดิรีบเกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวดิอุ้ยโอเคชนะป่ะแพ้อีกละไปเป็นคลิปไปไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย